าละครับเรื่องต่อไปสายต่อไปมารออยู่แล้วเป็นสายของคุณแต๊กครับคุณแต๊กปัจจุบันอายุ38ปีคุณแต๊กว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงานครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าในจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านมาแล้ว10กว่าปีและคุณแต๊กให้ชื่อเรื่องว่าโดนดีเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแต๊กอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณแต๊กครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับแต๊กสบายดีนะสบายดีครับมีโอกาสได้คุยกับคุณขวัญก็จริง ไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยตอนแรกนั่นแนะกันว่าจะเล่ากับพี่ป๋องแต่กลัวว่าแต๊กจะนอนก่อนใช่ไหมใจก็อยากจะคุยกับคุณขวัญได้แล้วครับเพราะอยากจะเล่าออกอากาศให้คุณขวัญมีคนจัดใช่ครับติดตามจัดไว้ส่วนนึงด้วยโอ้ยขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะครับผมติดตามผลงานอยู่ครับโอ้ยน่ารักที่สุดเลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้เกียรติกันนะฮะดีใจมากๆมาคุณแต๊กครับไหนๆก็ไหนๆละผมจะไม่รบกวนเวลามากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณแต๊กต้องพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องทำงานด้วยนะครับเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากพี่อุ้ยนะครับซึ่งแกเป็นคนงานที่มาตั้งสลิงปักงานที่ทำงานผมนะครับเนี่ยถ้าแกฟังอยู่นี่ก็ขอบคุณแกด้วยที่ให้นำเรื่องมาให้เล่าแล้วก็คุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกพี่ด้วยครับครับครับคือผมมาจะได้รับการถ่ายทอดจากคนที่เป็นช่างเนี่ยเยอะมากในการเจอผีเนี่ยซึ่งคนส่วนมากของเหล่านี้เขาจะถ่ายทอดแต่ว่าเขาเองเนี่ยจะไม่เล่าเองวันนั้นเราทำการตั้งสลิงกันนะครับ ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วสลิงมันก็ไม่ตึงนะทีแล้วก็เบนไปเบนมาผมก็เลยเข้ามาที่ออฟฟิศก่อน เข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อที่จะมานั่งพักก่อนแล้วก็พี่วีเนี่ยเขาก็เดินตามมาเขาเป็นหัวหน้างานตั้งสลิงกันนะ เขาก็มาเปิดน้ำขวดในออฟฟิศผมกินนะครับ ระหว่างนั้นผมเปิดรายการเดอะช็อคนี่แหละครับเปิดฟังย้อนหลังอยู่นะ เขาก็กินน้ำขวดเสร็จเขาก็มานั่งข้างผมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ก็ชอบรายการนี้เหมือนกันเออพี่มีเรื่องผีจะเล่าให้น้องฟังครับว่างฟังไหมผมก็เลยบอกอยากฟังครับอยากฟังกับพี่เล่าได้เลยมีเวลาว่างอยู่เขาเล่าว่าเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับพี่เขาจะเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับคือบ้านเขาเนี่ยก็ทำสวนทำนาทำไร่เนี่ยแหละครับแล้วเขาเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เป็นคนจังหวัดแพร่เหมือนกันในหมู่บ้านเดียวกันนะครับได้มาทำโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะเขาก็ลองอยากจะลองมาใช้ชีวิตในการทำงานดูบ้างครับก็เลยติดต่อกับเพื่อนคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเออมีตำแหน่งว่างอยู่ให้ลงมาสมัครเป็นจังหวัดพอดีก็เลยได้ลงไปสมัครที่ฉะเชิงเทรานะครับพอไปถึงเนี่ยก็ยังไม่มีที่พักหรอกเพราะว่าเราเพิ่งไปถึงเราใหม่เราเพิ่งรู้จักแค่เพื่อนเราคนเดียวเนี่ยพี่ลุยเขาก็เลยได้ไปพักกับเพื่อนเขาอะนะครับเพื่อนเขาอยู่ห้องเดียวกันแต่ปรากฏว่าทำงานไปพักไปสัก3ถึง4วันเนี่ยตัวพี่อุ้ยเองเนี่ยมันลำบากใจครับเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยมันมีเมียอยู่ด้วยมันเหมือนไปรบกวนเวลาส่วนตัวของครอบครัวนะครับคราวนี้เสร็จก็ตัดสินใจจะออกมาหาห้องเช่าเองแต่เพื่อนบอกว่าห้องเช่าสถานที่มันเต็มหมดเลยนะหายากมากเขาก็บอกจะพยายามหาก็ไปเรียกวินโมไซที่ที่เพื่อนรู้จักกันนะครับให้พาไปเรียกวินโมไซให้ขับพาหานะครับก็โอ้โหหาตั้ง 4-5 ที่ก็เต็มจริงแบบที่เพื่อนบอกครับครับแต่ขับผ่านบ้านหลังนึงเขาติดห้องว่างให้เช่าก็จะลงไปเช่าก็บอกให้วินจอดคุณขวัญวินทักว่าไงรู้ป่ะครับว่าพี่ผมว่าพี่กลับไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าพี่อย่าอยู่ที่นี่เลยเฮ้ยทักอย่างนี้เลยครับเฮ้ยเขาก็พี่อุ้ยเขาก็บอกว่าจะเป็นอะไรแล้วทำไมอ่ะมีห้องว่างทั้งทีหามาทั้งวันแล้วก็อยากจะพักอ่ะแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของนะครับเจ้าของเนี่ยก็เป็นชายวัยกลางคนนะครับอายุประมาณ40-45อธิบายห้องเช่านี้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันจะผูกกันเรื่องห้องเช่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีเป็น5ห้องแถวครับห้าห้องแถวแล้วก็มีบันไดเหล็กตรงกลางขึ้นไปข้างบนมีประมาณ4ห้องแล้วก็หน้าห้องของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นระเบียงครับแล้วมีรั้วเหล็กกั้นโดยรอบเลยเหมือนกับรั้วเหล็กระเบียงนะครับข้างบนก็ข้างบนก็จะมีพื้นที่สำหรับมายืนระเบียงข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถได้เนี่ยเขาก็ไปติดต่อ
คนที่เป็นเจ้าของหอนะครับครับเจ้าของหอเขาบอกว่าขอเก็บเดือนแรกก่อนแล้วก็ขอค่ามัดจำด้วยขอค่ามัดจำด้วย 1,000 บาทนะครับค่าห้องสงวนราคาไว้ตอนนั้นจำไม่ได้ไม่ 1,300 ก็ 1,400 บาทนะครับถือว่าก็ถือว่าราคาถูกอยู่ครับครับก็เก็บทั้งหมด 2,000 2,400 แต่เจ้าของหอก็บอกมาอีกว่ายังไงถ้าอยู่ไม่ถึง7วันออกก่อนเนี่ยไม่คืนเงินนะทั้งค่าเช่าแล้วก็ค่ามัดจำเฮ้ยพูดอย่างนี้ครับก็สองแบบที่ฟังแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะแต่ด้วยความที่ต้องการที่อยู่นะก็ตกลงทำสัญญาทำรายจ่ายเงินเสร็จมาขนของที่ห้องเพื่อนเย็นนั้นเลยเข้าพักคืนนั้นเลยคือมาขนเย็นเสร็จตอนทุ่มนึงให้วินโมไซค์คนเดิมมาส่งวินโมไซค์ก็บอกแน่ใจแล้วใช่ไหมพี่ถ้าพี่แน่ใจอะไรพี่ก็ทำไปนะแต่ว่าถ้าเรียกผมมารับดึกๆกับผมไม่มานะคราวนี้เสร็จอ่ะก็เข้าพักพอเข้าพักก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็เปิดแต่ก็เป็นห้องปกติมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะแล้วก็มีเตียงมีตู้เสื้อผ้าให้ก็ทำการอาบน้ำตอนนั้นอาบน้ำเสร็จก็มาล้มตัวลงนอนแล้วปิดไฟที่ก็มืดสนิทเพราะว่าไฟจากข้างนอกเขาก็ไม่เปิดไม่มีแสงจากข้างนอกออกมาก็ปิดไฟนอนนะครับก็ปรากฏว่านอนไปสักพักไม่รู้คุณผู้ฟังหรือคุณขวัญเป็นไหมนะแบบการหลับโดยที่แบบว่าไม่ได้หลับตาสนิทนะเหมือนกับว่าลืมตาลีลีไว้ของผมก็เป็นนะแบบเหมือนกับว่าลืมตาแบบให้มันเบลอๆลีลีไว้อะครับเพื่อที่จะหลับนะครับพี่อุ้ยเขาเป็นคนอย่างนั้นนะนะระหว่างที่เขาลืมตาลีลีเบลอๆไว้เนี่ยเขาก็เห็นเหมือนเขาดำๆวิ่งจากมุมห้องนึงไปมุมห้องนึง hey. แต่เขาบอกเร็วมากเร็วแบบฟุบเลยนะ วิ่งฟุบแล้วก็หยุดฟุบกลับอีกรอบนึงเว้นช่วงให้พี่อุ้ยมองเพ่งๆดีๆนะแล้วก็ฟุบไปอีกละไปอยู่หลังห้องน้ำแล้ว เขาคงว่ามันอะไรวะเงาอะไรวะเนี่ย หรือมีแมวเข้ามาวะ แต่เงานั้นมันใหญ่กว่าแมวนะครับที่พี่อุ้ยบอกนะ แกก็ค่อยๆคำทางนะครับเพื่อจะมาเปิดไฟนะยังใหม่อยู่ด้วยก็ค่อยๆคำพอแตะสวิตช์ไฟเปิดนะครับพอมือแตะสวิตช์ไฟเปิดปึ๊กเนี่ยมีมือมาประกบเขาครับเฮ้ยแล้วเป็นผู้หญิงเฮ้ยจริงๆครับเขาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้แล้วระหว่างที่มันพอมีมือมาประกบนะแล้วจังหวะเปิดพอดีนะเขาช็อกนะแล้วระหว่างที่ไฟมันกระพริบมันจะมีช่วงที่ไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บใช่ไหมครับก่อนจะติดครับเขาบอกผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงเขาที่หน้าตาแบบโหดร้ายมากหน้าตาดูดุร้ายมากจะไม่ได้พูดอะไรนะโอ้โหเขาสะบัดมือได้เนี่ยเขาวิ่งออกมาจากห้องเลยนะคุณขวัญวิ่งมาจากห้องนะผมลืมบอกไปว่าเจ้าของหออะเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างบนข้างบนห้องซ้ายสุดเขาก็ไปเคาะเรียกเคาะแบบบ้าคลั่งเลยนะครับให้เจ้าของขอออกมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมาขอนอนไม่ให้นอนนะจะนั่งก็นั่งอยู่หน้าห้องไปอย่ามายุ่งที่อยู่ครอบครัวใจร้ายจังครับใช่ใช่ครับใจร้ายมากครับคือผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าว่าคนเรานะคนเดือดร้อนลำบากร้องเสียงหลงแล้วนั่นนะสิครับเขาอธิบายประมวลให้ผมฟังเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่เขาบอกว่าร้องจนลิ้นไก่เนี่ยมันแทบจะถลนออกมานอกคอเลยครับร้องแบบตกใจสุดขีดนะครับครับหูนี่ชาหน้านี่ชามือไม้นี่อ่อนแรงผลสุดท้ายก็ต้องซุดตัวลงนั่งหน้าห้องของเจ้าของหอนะครับก็คืออยู่ชั้น2ครับพอนั่งไปได้สักพักอะสลุมสลือสับประงกหลับครับครับพี่มีคนเดินมาจากทางด้านขวานะครับมาข้ามเขาดั้งยืดขาไปทางระเบียงเนี่ยมาข้ามที่ขาเขาครับพอเขาลืมตาดูก็เป็นลุงคนหนึ่งลุงแก่ๆนะครับใส่เสื้อแบบผ้าไหมสีน้ำเงินแล้วก็เกงขากล้วยแล้วก็เอาน้ำแดงมาตั้งไว้ให้แล้วบอกว่ากินกินนี่ซะนะเดี๋ยวก็เช้าแล้วอดทนนะเพราะหนุ่มเขาทำอะไรเพราะหนุ่มไม่ได้หรอกประมาณนี้นะครับครับแล้วลุงคนนั้นก็เดินหายไปในความมืดเขาก็สับประงกอยู่เนี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาก็นอนต่อพอนอนไปได้เนี่ยใกล้หัวรุ่งแล้วครับประมาณตีสามตีสี่แล้วฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วเฮ้ยเขามานั่งคิดเขาลุงมันจะเดินมาได้ยังไงในเมื่อเดินมาจากทางด้านขวามือของเขาเป็นสุดขอบระเบียงอะครับ
สุดทางอ๋อใช่เพราะว่าห้องของเจ้าของตึกอ่ะก็อยู่ซ้ายสุดทางอ่ะเขาไปนั่งหน้าห้องเจ้าของตึกก็แสดงว่าเขาต้องนั่งเนี่ยไหล่แค่กระพิงกับรั้วระเบียงอยู่แล้วถูกแต่ลุงแกเดินข้ามด้านขวาข้ามมาจากไหนมาจากไหนแล้วก็น้ำแดงอ่ะนะครับที่ดูนะพอตอนเช้าดูน้ำแดงนะคะมันก็เป็นพวกเศษดอกไม้เศษธูปเศษอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำแดงที่เขามาถวายสารนะครับครับก็มาถึงบางอ้อตรงไหนรู้ไหมครับพอเช้าเสร็จอ่ะก็เรียกวินมาแล้วก็เพื่อที่จะมาช่วยเก็บของไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วถึงจะถึงขั้นจะลาออกจากงานเพื่อจะกลับบ้านเกิดเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นการเจอผีที่ชีวิตเขาคิดว่าชาตินี้เขาจะไม่มาทำงานต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็ไปเช่าห้องโดยที่คนเตือนแล้วไม่ฟังอีกแล้วปรากฏว่าพอวินมอเตอร์ไซค์มารับเนี่ยเขาก็มองไปที่ด้านขวามือของระเบียงนะครับมันมีสารเก่าๆอยู่อันหนึ่งด้านขวามือที่เขานั่งเมื่อคืนด้านล่างก็เป็นสารเก่าอยู่พอเขาไปดูที่สารนั้นก็มีแต่พวกขนมครับแต่น้ำดื่มไม่มีมีแต่พวกขนมแล้วก็มองเข้าไปในสารก็เห็นเป็นรูปปั้นตุ๊กตาเป็นรูปเหมือนคุณตาคงแก่ๆใส่เสื้อสีน้ำเงินครับโอ้ยเออถึงบางอ้อละฮะครับคุณขวัญกับผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมคุณตาไม่ได้ไล่คนที่ผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นไปนี่แหละคุณตาอาจจะบอกว่าเขาเป็นเจ้าที่เนี่ยจะคุมอยู่เฉพาะโซนนี้ถ้าเขาอยู่ในห้องของเขาอ่ะก็ไม่เกี่ยวกันตามความคิดผมนะคือผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สามารถออกมาละลานคนข้างนอกได้ครับเขาก็อยู่แค่ในห้องเขาถูกไหมเขาก็อยู่ในห้องถ้าใครก้าวเข้าเข้าไปก็โดนแต่ว่าก็ไม่สามารถออกมาละลานได้เพราะมีคุณตาคนนี้อยู่ในนี้ผมคิดเองนะครับจากการประมวลผลและคุยกับพี่อุ้ยนะเขาบอกอย่างที่แจ็ควิเคราะห์จริงเขาก็กันด้วยจะทอรอบนอกไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ออกมายุ่งยามพี่อุ้ยแบบไปอยู่ในทีมของเขาพอดีครับครับแล้วก็ทราบจากเพื่อนที่เป็นวินนะครับที่มารับนะว่าห้องนี้เขาเคยมีผู้หญิงปกหักจากผู้ชายแล้วก็กินยาตายครับแต่ว่าตายไปได้ประมาณหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงวิญญาณไม่ยังคงไม่ไปไหนนะครับวนเวียนอยู่ในที่ที่เขาตายพอฆ่าตัวตายด้วยครับนี่แหละครับแล้วแกก็เลยกลับมาบ้านเกิดเลยไม่เอาเลยไม่ทำงานแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเป็นใครก็ไม่อยู่แล้วแบบนี้แล้วคราวนี้ก็ได้มาทำงานที่กรุงเทพในบริษัทที่ตั้งสลีนี่แหละครับแล้วก็ไต่เต้าตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นถึงหัวหน้างานได้ครับแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้ผมฟังครับคุณขวัญเรื่องประบาดนี้ครับโอ้ยเรื่องมาไม่เละไม่ยาวมากคือต้องบอกเลยว่าฟังแล้วแบบคุณแท็กเล่าดีมากเล่าดีจังเลยถ่ายทอดดีจังเลยเอาเรื่องจากคนอื่นมาเล่าแบบเฮ้ยเห็นภาพกระชับชัดเจนผมขนลุกตอนที่ถ้าเป็นผมจะทำยังไงแบบว่ามือแตะสวิตช์ไฟแล้วมือเป็นไงปะกบคือเว็บแรกเนี่ยผมอ่ะผมเข้าใจอารมณ์เหมือนกับคนอ่ะอยากไปหางานทำย้ายที่ย้ายถิ่นไปก็ต้องหาที่พักก็เลาะหาที่พักเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปเจอบ้านพักหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยน่าอยู่โอเคนะลองเข้าไปดูสิแล้ววินทักอ่ะพี่แน่ใจเหรอว่าพี่จะอยู่เนี่ย ถูกไหมถ้าเป็นเรานะเราก็เฮ้ยน้องเดี๋ยวน้องมีอะไรน้องมีอะไรไหนเล่าสิอย่างเงี้ยเออใช่ครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เล่าไม่ยอมถามวินถ้าเป็นผมก็ต้องถามว่าใช่ถ้าเป็นเอาไปหมดเลยถูกเนี่ยพูดแล้วขนลุกแต่ก็คือไม่เล่ากูไม่ลงจากรถจริงจริงประมาณนี้ถ้าเขาถามเขาพูดแบบนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรานะน้องมันมีอะไรวะมันมีอะไรแบบพี่อยากรู้ว่ามันมีอะไรอยากรู้ว่ามันต้องอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่อันนี้ก็ไม่ช็อตที่สองไปเจอเจ้าของห้องเช่าขอมาจงมาจำก่อนถ้าอยู่ไม่ถึง7วันเนี่ยถ้าออกก่อนแล้วก็ไม่คืนตังค์นะเฮ้ยมันใจร้ายมากด้วยครับเห็นแก่เงินเห็นแก่ตัวด้วยเจ้าของใช่แล้วแบบมันต้องมีอะไรแล้วล่ะคนเราไปต่างที่พุ่งตรงนะอย่าว่างู้นเลยจิ้งจกทักเราต้องหยุดอ่ะถูกไหมอันนี้คนทักถึงสองคือมันมีคนทักคนแรกไก่คนหนึ่งเนี่ยพูดแปลกๆแบบนี้เราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแต่โอเคมันคงจะจวนตัวแล้วล่ะพี่คงจวนตัวแล้วว่าจะต้องหาที่พักให้ได้ไม่ให้มาอย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีที่พักเราจะทำงานยังไงเราก็คงจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเป็นใจเพื่อนด้วยแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยครับใช่ใช่ผมเข้าใจนะครับแล้วไปอยู่ทีแรกคืนแรกเวลาปิดไฟนอนสวิตช์ทรงวิทไฟเนี่ยมันคงยังไม่คุ้นหรอกคนเราอะไม่มีทางไม่คุ้นหรอกคืนแรกๆอะไปนอนปุ๊บมีอะไรขึ้นมาปุ๊บต้องคำหาก่อนปลั๊กไฟมีตรงไหนเพราะกูเห็นไอ้นั่นวิ่งผ่านปั๊บ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 ผ่านไปผ่านมา
พอเห็นสปีกไฟปุ๊บเอามือไปกำลังจะไปแตะแปะจังหวะแตะปั๊บมีมือมาประกบปุ๊บและไอ้หลอดไฟอ่ะผมเข้าใจหลอดดีออนอ่ะมันค่อยกระพริบกว่าจะติดอ่ะมันยังไม่ใช่ LED มันมีออนใช่ไหมใช่มันปิ๊บ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 ก็เห็นหน้าผู้หญิงคนนึงโอ้โหแล้วใบหน้าผู้หญิงคนนั้นบอกที่โหดร้ายนี่เขาอธิบายไหมว่าใบหน้าเป็นยังไงครับเกี่ยวกาดครับดูดุร้ายดูขนลุกดูแบบเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่มีเวลาพิจารณามากครับเขารู้แต่เขาความกลัวมันพุ่งถึงขีดสุดเลยครับเขาบอกว่าถ้าขี้เยี่ยวโทษนะครับคุณผู้ฟังถ้าขี้เยี่ยวแตกตรงนั้นได้ก็จะขี้เยี่ยวแตกเลยโอ้ดีไม่ช็อกตายตรงนั้นน่ะว่านะผมเคยไปทำโรงงานใหม่ๆนะครับที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละเพราะเมื่อก่อนผมทำงานฉะเชิงเทราเหมือนกันครับพอผมเปิดห้องไปอ่ะมีพวงมาลัยกองเต็มหลังบ้านเลยปรากฏว่าผมไม่รอช้าเลยผมลงไปหาเจ้าของหอเลยคนดูแลหอบอกทำไมมีพวงมาลัยกองนี้ไม่อยู่นะขอย้ายห้องเขาบอกอย่าไปคิดมากคนเก่าเขาทำอาชีพเป็นพวกร้อยมาลัยขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานเสริมเขาก็โล่งใจไปแต่เปิดประตูห้องไปแล้วเห็นพวงเศษพวงมาลัยถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเห็นอย่างนี้นะคุณแจ็คนะเฮ้ยเหมือนกันนะมันก็ต้องแบบแล้วเราไปถามเขาแล้วไม่รู้ว่าเขาบอกเรื่องจริงกับเราหรือเปล่าไงครับผมไม่นิ่งเฉยเหมือนพี่อุ้ยแน่นอนถ้าแกฟังอยู่นี่ไม่รู้ว่าล้มไหนของแกใช่ช่วยบอกหน่อยว่าทำไมถึงยอมอยู่เออหุ้ยน่ากลัวอ่ะเรามาเล่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกแบบขำแกนะเรารู้สึกขำแกว่าทำไมแกถึงไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแกเจอตรงนั้นน่ะคงขำไม่ออกอ่ะครับโอ้แล้วน้ำแดงที่ลุงมายื่นให้ไม่รู้แกจะมาช่วยให้กินและรักษาให้หายกลัวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ก็นั่นน่ะสิแต่แกไม่ได้กินนะครับโอ้แต่ว่าเก่าเกินกว่าจะกินแต่ว่าเจ้าที่ใจดีฟังแล้วรู้สึกเจ้าที่ใจดีเอ็นดูดูแลแต่เจ้าของหอหน้าเขกกะโหลกมากมันเห็นแก่ตัวมากผมไม่รู้นะว่าทุกวันเนี้ยไม่รู้ว่าทุกวันเนี้ยเจ้าของหอนั้นเนี่ยนะครับครับยังเปิดหอให้เช่าอยู่หรือเปล่าใครที่เช่าอยู่ที่นั่นก็ระวังแล้วกันผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะผมก็ไม่บอกนะว่าตรงไหนนะนะครับไอ้เจ้าของหอใจแคบแคบผมบอกเลยใจร้ายมากใช่ครับเนาะอย่ามายุ่งจะอยู่กับเมียจะทำอะไรก็ทำไปจะทำหน้าห้องนะจะนอนก็นอนหน้าห้องเลยแสดงว่าเขารู้เรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างแล้วเขารู้ว่าใครที่ไปอยู่ห้องนั้นก็อยู่ไม่ได้รู้แล้วครับแต่เขาคงอยากได้เงินแหละครับที่ติดห้องว่างให้เช่าเห็นแก่ตัวชะมัดถ้าใครเจออย่างนี้ก็ทนไม่ได้หรอกครับเป็นผมก็ทนไม่ได้หรอกครับใช่ก็อาจจะช็อกตายก็ได้ครับเออใจร้ายจังเลยอ่ะอาจจะมีอีกศพเพื่อเป็นศพผมก็ได้จริงนะช็อกน้ำลายบูดปากก็นั่นไงก็นั่นไงคราวนี้อยู่ด้วยกันเขาตลอดเลยมั้งไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยเจ้าของหอแบบเนี้ยเจ้าของแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบอกเพื่อนนะไปเจอเจ้าของหอแบบนี้บอกต่อๆกันไปอย่าไปเช่าห้องมันมันเป็นคนอย่างเงี้ยดีให้มันเจ๊งไปเลยให้มันอยู่คนเดียวอยู่กับผีได้ไปเลยเนาะครับโอเคคุณตั้งไงขอบคุณมากๆวันนี้รบกวนเวลาดึกนิดนึงเพราะปกติจะหลับแล้วขอบคุณมากครับน่ารักจริงๆแล้วเล่าดีมากขอบคุณมากๆที่วันนี้ดีใจมากๆที่ได้ฟังเรื่องราวจากคุณแท็กนะครับโอ้ขอบคุณจริงๆเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆครับยินดีถ้ามาเดี๋ยวช็อกได้ว่างๆแวะมาโคตรช็อกบ้างนะโอ้ได้ครับดีครับโอเคขอบคุณมากดีๆอย่างนี้ต้องมาครับโอ้ขอบคุณมากแดนมีคนทักทายมาบอกโอ้โหคุณแท็กเล่าดีมากเรื่องนี้เล่าดีสนุกครับหลายๆคนที่อยู่ในห้องสตรีมมิ่งของเรานะครับแล้วก็มีคนด่าเจ้าของหอเยอะเลยไอ้เจ้าของหอใจร้ายโอเคคุณแท็กขอบคุณมากจะดุ้งแล้วมั้งนั่นแหละสิครับดีขอมันโดนหลอกครับคุณฝันได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ